สวัสดีครับผมสมเมธยุวสุทธิ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับวงดุริยางเยาวชนเครื่องลมแห่งประเทศไทยวงดนตรีสำหรับทุกคนได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสำหรับบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังไปนะคะก็มีชื่อว่าพระนครโอเวอร์เชอร์ชื่อแบบไทยๆมาเลยอ่ะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรยังไงคะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะครับโดยอาจารย์รุ่งระดิษฐ์จันจำปานะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำวงดุริยางเครื่องลมเยาวชนไทยหรือวงไทยยุทธวินนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่มีสำนักพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยซื้อไปจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็มีต่างประเทศสนใจฝีมือของคอมโพเซอร์ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยยกบทประพันธ์นี้มาเป็นตัวอย่างครับก็เป็นบทประพันธ์ที่วงมัธยมของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อใบบรรเลงในอีเวนท์ที่ผ่านมาครับผมโอ้ยนี่เดี๋ยวรอคอยให้เป็นวงโยธวาทิตในประเทศไทยบรรเลงบ้างได้ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวจะมีใช่ไหมคะก็หวังว่าจะมีเร็วๆนี้ครับผมได้เลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราพี่ดาโนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สมเมธยุวสุทธ์นะคะเป็นนายกสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลยิ้มยังไงต่อไม่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ดาโน่ขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันครับผมเพราะจริงๆก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วอ่ะพี่ดาโน่มาออกรายการ Gen Z and Classical Music เป็นครั้งแรกเลยเราต้องย้อนความกันด้วยเนาะเหมือนกับตอนอื่นๆว่ามาอยู่ในจุดนี้ที่ทำงานด้านดนตรียังไงก่อนที่จะมาพูดถึงเมื่อกี้จริงๆเราเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือเรื่องของวงไทยยุทธวินแล้วก็สมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลจุดเริ่มต้นการเล่นดนตรีของพี่ดาโน่นี่คือเล่นเพอร์คัชชันตั้งแต่เริ่มเลยไหมคะจริงๆเริ่มเล่นดนตรีในวงโยธวาทิตเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีคลาริเนตก่อนเป็นอย่างแรกอ๋อดีมุกไม่ทราบมาก่อนนั้นเนี่ยจนกระทั่งย้ายโรงเรียนม.ปลายมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจเรียนต่อด้านดนตรีแล้วก็ถึงจะย้ายมาเล่นเครื่องเปอร์คัชชันแล้วตอนที่เข้าเตรียมอุดมนี่คือไม่ได้เข้าด้วยดนตรีป่ะคะตอนนั้นยังเป็นระบบสอบปกติอยู่แล้วก็ย้ายมาเล่นเปอร์คัชชันครับใช่แล้วก็ตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็คือไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ของมศวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยซิ่วมาอยู่คารุจุฬากับที่เครื่องมือเอกเปอร์คัชชันครับผมก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีที่คารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นก็เป็นสตาฟบ้างเป็นครูประจำบ้างตามโรงเรียนต่างๆครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับการสอนวงโยธวาทิตอยู่ก็นานหลายปีอยู่ไปทดลองทำงานหลายๆอย่างครับผมเช่นอะไรคะอันนี้บอกได้ไหมเช่นไปเป็นแบบพนักงานการตลาดในบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าครับแล้วก็ไปทำงานบริษัท PR ไปเป็นทำงานหลายๆอย่างครับประมาณนั้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีขนาดนั้นด้วยเนาะใช่โอ้มาร์เก็ตติ้งการตลาด PR เรื่องของการประชาสัมพันธ์ประมาณนั้นครับก็จริงๆก็ดูได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆแบบนี้ดีไหมก่อนที่จะมาถึงจุดที่ตั้งตัวด้วยตัวเองแล้วใช้คำนี้ได้ไหมนะแบบว่าสร้างอะไรด้วยตัวเองครับก็มันเหมือนอารมณ์ว่าคือสุดท้ายเวลาไปทดลองทำงานอื่นคือเราโตกลับมาคือเราโตมากับดนตรีฮะคือมันจะมีความคิดถึงความโหยหาสุดท้ายเนี่ยมันก็จะวนกลับไปกลับมาระหว่างงานอื่นกลับมาหางานสอนไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยฮะจนรู้สึกว่าโอเคชีวิตนี้คงไม่น่าจะหนีไปไหนพ้นละจังดนตรีเพราะมันจะมีความอยากสังสมทุกตลอดเวลาถามก่อนว่าสอนตามโรงเรียนด้วยไหมตอนนี้ไม่ได้สอนตามโรงเรียนแล้วครับก็เน้นไปที่งานทำงานของสมาคมเป็นหลักครับงั้นตอนนี้ต้องเข้ามาคุยกันในหัวข้อหลักในวันนี้ที่อาจจะงงนิดนึงว่าเหมือนจะมี2หัวข้อเพราะว่าเอาจริงๆมุกอะอยากคุยทั้ง2เรื่องแต่มุกไม่รู้ว่าจะมันดูมาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้คำถามเลยคือว่าเราควรจะคุยเรื่องไหนก่อนดีเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนมาก่อนมาหลังอ่า
จริงจริงโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่มาพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากเมื่อวันหนึ่งก็หลังจากสอนมานานนะครับก็มีผลงานแบบส่งวงไปประกวดต่างประเทศนู่นนี่นั่นโน่นมันก็จะมีสมาคมระดับโลกอันนึงชื่อว่า World Association of Marching Show Band หรือ WAMSB ครับก็เป็นสมาคมที่จัดการประกวดที่หลายๆวงในประเทศไทยมักจะแบบบินไปแข่งขันนะครับเช่นแบบวัดสุทธิเช่นสุรนารีอะไรแบบนั้นอันนี้แข่งขันวงประเภทไหนนะคะประเภทเดินแถวโยธวาทิตละกันอย่างที่ชาวไทยรู้จักกันครับผมวันนึงเขาก็มีโปรเจกต์ในการทำสมาคมสาขาระดับภูมิภาคขึ้นมาเรียกว่า WAMSB South East Asia ด้วยความที่เคยสอนเคยอะไรเนี่ยเขาก็เชิญมาเป็นคล้ายๆแบบกรรมการชุดก่อตั้งประมาณนั้นครับก็เลยถือโอกาสนั้นในการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทำข้อเสนอนู่นนี่นั่นโน้นเป็นแพ็กเกจใหญ่เสนอเข้าไปที่ภาครัฐซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการจัดตั้งวงเยาวชนการจัดการประกวดระดับโลกให้มาจัดที่ไทยเป็นแพ็กเกจเดียวกันครับซึ่งก็บังเอิญว่าภาครัฐก็มีความสนใจแล้วก็มีการมอบหมายมาที่กระทรวงวัฒนธรรมโปรเจกต์แรกที่เขาสนใจเริ่มทำก่อนเลยก็คือเรื่องวงเยาวชนแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีวงดุริยางเยาวชนแห่งประเทศไทยอยู่แล้วใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นวงออเคสตราใช่ไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นวงดุริยางเครื่องลมครับก็มีการประชุมอยู่กันประมาณ 2-3 ปีฮะโอ้โหนานใช่ได้เลยครับผมก็จนทุกคนเห็นว่าพร้อมแล้วข้อสรุปทุกอย่างตกลงกันแล้วก็เริ่มดำเนินการปีแรกไปครับเมื่อ4ปีก่อนก็เลยก่อตั้งมาเป็นวงดุริยางค์ครับเดี๋ยวนะต้องพูดว่าไงไทยยุทธวินอ่ะพูดแบบนี้ไงไทยยุทธวินครับผมกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกงั้นเราเริ่มจากไทยยุทธวินก่อนเลยดีกว่าได้ครับไทยยุทธวินเป็นวงอะไรประเภทไหนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยค่ะเราก่อตั้งเพื่อเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมนะครับก็เป็นวงโยธวาทิตประเภทนั่งบรรเลงนั่งบรรเลงนั่งบรรเลงครับค่ะไม่ใช่วงเดินขบวนแบบที่ไม่ใช่วงเดินขบวนแบบตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยเห็นครับผมแล้วคืออันนี้สำหรับช่วงอายุเท่าไหร่คะเราไม่จำกัดอายุขั้นต่ำนะครับแต่ว่าแม็กซิมัมก็จะไปจำกัดอยู่ที่อายุ25ปีว้าเกินแล้วครับ แม่ ยังเป็นเยาวชนนะ ถึง25ค่ะครับค่ะแล้วเวลาที่จะเข้าไปเล่นนี่ก็คือจะมีการสอบเข้าออดิชั่นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็จะมีการแบ่งวงเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเราจะเรียกเขาว่าณตอนนี้เรียกว่าวง A นะครับก็คือจะเน้นไปที่การสอบเข้าเน้นรับเด็กๆที่มีความพร้อมมีความสามารถดีเข้ามารวมตัวกันทำกิจกรรมครับผมอีกพาร์ทนึงเนี่ยเราเรียกเขาว่ากลุ่มวง B ค่ะคือเราก็มองเห็นว่าแบบคือไม่ใช่เด็กทุกคนที่เขามาจากโรงเรียนที่มีความพร้อมมาจากครอบครัวที่มีความพร้อมแต่ว่าโอเคเขามีความอยากมีความตั้งใจอันนี้เราก็เลยก่อตั้งวง B ขึ้นมาเพื่อเป็นวงที่รับเด็กๆกลุ่มนี้เข้ามาพัฒนาฝีมืออันนี้ก็จะเป็นวงที่ไม่มีการสอบใครก็สมัครได้ใช่ครับหูยอย่างนี้การดูแลก็น่าจะค่อนข้างวุ่นวายในระดับนึงเลยหรือเปล่าคะเพราะว่ามีทั้งวง A แล้วก็วง B 2วงเลยจริงๆโปรเจกต์นี้เราทดลองทำมาตอนซีซั่นที่2ก็ใช้วิธีว่าใช้สถานที่เท่าที่มีเวลาเท่าที่มีสลับกลุ่มกันซ้อมแล้วก็สลับวิทยากรกันซ้อมฮะก็ติดแค่ว่าปีนั้นเนี่ยทำไปครึ่งทางแล้วกำลังไปได้ดีก็เกิดการระบาดของโรคโควิดก่อนถามแบบเป็นเขาเรียกว่ากิจวัตรของวงเลยดีกว่าว่ามีการซ้อมกันอะไรยังไงวันไหนบ้างคะครับก็ปกติเราก็จะซ้อมกันทุกวันอาทิตย์นะครับคือเด็กๆมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์ใช่ครับช่วงบ่ายที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะครับอันนี้คือเด็กวง A หรือวง B ก่อนด้วยอ่ะทั้งวง A วง B เลยครับมาพร้อมกันเลยเหรอมาพร้อมกันครับเราก็จะใช้วิธีสลับกันเช่นแบ่งการซ้อมเป็น2ช่วงเช่นวง A ช่วงแรกแยกซ้อมเซกชันก่อนช่วงที่2มารวมวงวง B รวมวงซ้อมก่อนเลยแล้วก็ช่วงที่2ค่อยไปแยกกลุ่มซ้อมวิทยากรที่มาสอนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอย่างนี้เหรอคะกลุ่มเดียวกันเลยครับแล้วก็เน้นไปที่วิทยากรก็ไปจะไปช่วยช่วงที่แยกฝึกซ้อมเซกชันเป็นหลัก
ก็คือแยกแต่ละเครื่องมากหรือว่าแยกเป็นกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเปอร์คัสชันอืมใช่ครับโอ้ดูเป็นระบบดีนะคะก็วุ่นวายดีครับจริงๆก็แอบวุ่นวายนิดนึงเด็กๆเยอะไหมคะตอนนี้ปีนี้เราเพิ่งเริ่มกลับมารับสมัครอีกครั้งเพราะว่าน่าจะเริ่มตอนนี้คาดหวังว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงพฤษภาคมจะสามารถฝึกซ้อมออนไซต์ได้ค่ะครับครับผมก็ปัญหาอันนั้นเอาอย่างปีก่อนก็ได้อย่างปีก่อนก็ปีแรกเนี่ยเราจบด้วยจำนวนเด็กๆประมาณ100กว่าคนโอ้ครับผมพอปีที่2เนี่ยก็คือแบบทุกคนคงเห็นทีท่าว่าวงมันน่าสนุกแล้วเราก็มีเด็กมาสมัครกันแบบ500กว่าคนเลยเราก็500เลยเหรอเราก็คือเราเห็นจำนวนผู้สนใจเราเลยโอเคงั้นทดลองทำ2วงปีนั้นเลย2วงรวมกันก็เกือบ200คนนะฮะแต่ว่าก็สะดุดด้วยโควิดซะก่อนในงานปีนั้นน่าจะอันนี้นี่คือสมัคร500แต่ว่ารับจริงๆอ่ะนะคงไม่ถึงนะทางภาครัฐเนี่ยมีงบประมาณสนับสนุนให้เราเป็นค่าวิทยากรค่าข้าวอะไรพวกนี้ครับจริงๆก็รับเด็กได้แค่จำนวนนิดหน่อยหน้าที่ของสมาคมก็คือไปหาสปอนเซอร์มาเติมซัพพอร์ตเพิ่มประมาณนั้นคือจริงๆที่ติดปัญหาอยากจะรับแหละแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของงบประมาณด้วยที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นใช่ครับโหเยอะมากอ่ะนึกภาพออเคสตราวงหนึ่งมันไม่ถึง100คนนะนี่แบบโอ้โหวงโย2วงสมัครกันมา500เนี่ยคัดกันตาแตกเลยไหมคะตาแตกเลยครับโดยเฉพาะเครื่องยอดฮิตทั้งหลายนะเช่นคาริเนตส่วนใหญ่จะเป็นแซกโซโฟนแซกโซโฟนทรัมเป็ตแซกโซโฟนนี่อัตราการแข่งขันสูงมากสงสารกรรมการปีนั้นมากโอโบมีมั้งไหมคะโอโบก็ก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่500คนมีนักโอโบอยู่2คนอะไรอย่างนี้ด้วยความที่โอโบจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในออร์เคสตราเยอะค่ะมากกว่าก็แล้วก็ในวงโยชวาทิตระดับโรงเรียนเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีโอโบส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดนตรีที่อยากเรียนดนตรีจริงจังก็จะเน้นไปที่สมัครที่วงออเคสตรามากกว่าก็จะไม่ค่อยมีปรากฏมาสอบพูดถึงกิจกรรมบ้างดีกว่าว่า มีกิจกรรมแน่นอนต้องมีการแสดงคอนเสิร์ตถูกต้องครับค่ะมีเรื่อยๆไหมคะโอ้ยตอนนี้ก็พูดยากเนาะเราเจอโควิดเข้าไปก็ลุ้นกันตลอดเวลาครับงั้นย้อนกลับไปช่วงปี2ปีแรกก็ได้ค่ะว่ามีเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรเยอะไหมคะก็ด้วยความที่เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐเนอะเขาก็จะมีงบประมาณให้เราใช้ศูนย์วัฒนธรรมเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตทุกปีค่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นแล้วก็ทุกๆสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมตอนเดือนสิงหาคมค่ะเราก็จะใช้โอกาสนั้นในการใช้พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่การจัดคอนเสิร์ตแต่ก็แบบมีการจัดอบรมด้วย มีการแบบรับสมัครเด็กที่อาจจะไม่ได้เล่นในปีนั้นให้มีโอกาสมาทดลองเล่นกับเด็กๆที่สอบผ่านเข้ามาก็เน้นไปที่การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มันเยอะขึ้นประมาณนั้นครับผมมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่พูดมีการจัดอบรมด้วยนอกจากพื้นที่แสดงดนตรีเนี่ยอีกพาร์ทนึงที่เราอาศัยไทยยุทธวินเป็นพื้นที่ทดลองไปเลยก็คือเรื่องการเปิดโอกาสให้คอมโพเซอร์คนไทยเนี่ยที่มีทักษะมีความสนใจในการประพันธ์เพลงสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองครับอย่างบทเพลงที่เปิดไปตอนแรกของอาจารย์รุ่งอดิษฐ์เนี่ยก็คือก็ใช้โอกาสที่มีไทยยุทธวินขึ้นมานี่แหละเป็นสถานที่ทดลองแบบว่าแต่งเพลงขึ้นมาแบบนี้บรรเลงจริงจะเป็นยังไงเอาตรงๆก็ผู้ประพันธ์ในไทยส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้เรียนอยู่ในสถาบันที่เขามีวงขนาดใหญ่ให้ทดลองก็จะไม่มีโอกาสเนาะใช่ครับอนาคตเราก็แพลนว่าจะเดี๋ยวจะใช้อันนี้แหละจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างให้แบบเปิดโอกาสให้คอมโพเซอร์หลายคนมากขึ้นจากที่เราลองเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่งอาทิตย์ก็คือมันไปได้ดีมีอีกไหมคะกิจกรรมอื่นก็จะเน้นไปที่กิจกรรมอบรมกิจกรรมการแสดงแบบนี้ครับผมเห็นมีที่ทำเป็นคลิปวิดีโอกันสอนอันนั้นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือช่วงที่ทำงานเป็นครูอยู่ครับแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ทำงานเป็นครูประจำเป็นวิทยากรให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าเนี่ยก็จะมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะค่ะเราก็จะได้พบเห็นเด็กๆในพื้นที่ต่างๆที่บางทีเขาไม่ได้
ม่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นค่ะนะฮะเพราะประเทศไทยก็รู้กันอยู่เนอะอัตราการจ้างครูในโรงเรียนต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้เพียงพอสำหรับจำนวนเครื่องดนตรีที่มีในวงเราก็ใช้โอกาสเนี้ยที่เรามีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องวิทยากรอยู่ละก็มาช่วยทำสื่อการสอนด้วยฮะก็เราก็เลยมองสื่อการสอนเป็นการทำคลิปวิดีโอเป็นอะไรแบบนี้ครับเพราะมันอยู่ได้ไปตลอดแล้วก็ใครๆที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงได้หรือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องพึ่งพาการจัดอบรมอย่างเดียวที่ก็ต้องรอว่าแบบอาจจะมีงบพาวิทยากรไปที่นั่นที่นี่เดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ก็เอาให้เต็มที่ก็คือจะเป็นเหล่าอาจารย์วิทยากรของวงทยุทธวินใช่ไหมคะใช่ครับทำคลิปวิดีโอสอนของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเลยเหรอคะใช่ครับโอกาสอนาคตข้างหน้าคือก็อยากทำให้ครบจบทุกขั้นตอนนะครับเช่นแบบตั้งแต่แบบเลเวลฝึกหัดไปจนเลเวลแอดวานซ์อันนี้ก็คือเราก็มีงบประมาณนี้เราก็ทำเฉพาะหัวข้อที่น่าจะเป็นปัญหาหลักของเด็กๆก่อนเพื่อแบบทดลองเสียงตอบรับเป็นยังไงก็เผื่อภาครัฐสนใจก็จะได้ให้งบประมาณเพิ่มมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะแล้วก็ตอนช่วงนี้เปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่นะคะจริงๆเราปิดรับสมัครไปตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วละครับผมแต่ว่าก็อาศัยสถานการณ์การระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กวงดูยางเครื่องลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวงโยในโรงเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เอาตรงๆเขาไม่ได้ซ้อมกันมาปีกว่าละเราก็เลยมีมาเปิดรับเพิ่มอีกช่วงนึงแล้วก็ปิดรับสมัครโดยการส่งคลิปนะปีนี้ฮะก็วันที่18เมษาอ๋อเราอัดกัน18เมษาพอดีตายแล้วปิดวันนี้นะครับผมอ๋ออันนี้ก็ฟังไว้เผื่อว่าน้องๆคนไหนสนใจก็อาจจะไปสมัครในปีถัดไปได้ครับทุกๆปีเราก็จะประกาศเกณฑ์การรับสมัครกำหนดการต่างๆเนี่ยก็ในเดือนทุกเดือนตุลาคมอ๋อก็อีกไม่นานนะไม่กี่เดือนใช่ครับผมค่ะก็อาจจะซ้อมเตรียมรอไว้เลยก็ได้สิ่งที่วิทยากรพยายามทำคือทุกๆจบคอนเสิร์ตเราก็จะพยายามเลือกเพลงบังคับปีหน้ารอไว้เลย oh. แล้วก็ประกาศไปเลยก็ใครอยากซ้อมปีหน้าก็ซ้อมรอได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปีนี้เลย ประมาณนั้นซึ่งเพลงบังคับในการสอบเข้านี่ก็จะเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในปีหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งใช่ครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอีจูดที่ใช้ในการสอบทักษะของเด็ก ซึ่งอันนี้เราก็จะมีความร่วมมือกับทางหน่วยงานการศึกษาของอเมริกาที่เราลองคุยกับเขาอยู่ทุกๆปีเขาจะมีการสอบเด็กสำหรับมาร่วมวงที่อเมริกาเขาเรียก Honor Band ค่ะแล้วก็ใช้แบบทดสอบของเขามาเป็นตัวทดลองว่าแบบหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะอนาคตเราจะได้แบบรู้ว่าควรออกข้อสอบยังไงได้ออกข้อสอบเองในอนาคตประมาณนั้นครับค่ะก็เป็นความรู้ไว้ให้กับน้องๆผู้ปกครองหรือว่าคุณครูวงโยที่อาจจะมีโอกาสได้ฟังอยู่ตอนนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมของวงทยุทธวินแบบนี้ทุกๆปีเลยก็มาสมัครกันได้พูดถึงทยุทธวินไปแล้วแน่นอนว่าเราต้องพูดถึงสมาคมด้วยเมื่อสักครู่เราก็มีพูดถึงกันไปบ้างเล็กน้อยว่ามีตอนนี้เป็นนายกสมาคมอยู่คำถามเลยอยู่ดีๆสมาคมนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสมาคมดนตรีและ Marching Art สากลครับผมก็ด้วยความที่พยายามผลักดันโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนๆมาสักพักนะฮะก็พอถึงจุดที่เราพร้อมจะรับการสนับสนุนไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชนละก็จริงๆเหตุผลหลักก็คือทำให้มันถูกกฎหมายครับทำให้เป็นนิติบุคคลซะจะได้แบบมีการตรวจสอบได้รับเงินจ่ายเงินอะไรถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดประมาณนั้นครับผมซึ่งสมาคมนี้นี่เรียกได้ว่ามาควบคู่กันกับจุดประสงค์ที่อยากจะก่อตั้งไทยุทธวินด้วยไหมคะด้วยเลยครับผมใช่เนาะเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่มาคู่กันเลยเรื่องของวงโยอ่ะใช่ครับผม อันนี้ก่อตั้งก็ปีเดียวกันก็ปีเดียวกันครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำงานในลักษณะภาษาไทยเรียกว่าสหพันธ์แล้วกันเพื่อแบบสหพันธ์เนี่ยในประเทศไทยคือไม่ต้องจดทะเบียนค่ะเราก็ทดลองทำงานร่วมกันกับทีมงานจนมั่นใจแล้วว่าโอเคพร้อมไปด้วยกันนะแล้วเราค่อยเลือกจดทะเบียนเป็นสมาคมทีหลังค่ะให้มันถูกต้องตามกิจลักษณะประมาณนั้นครับที่มาของชื่อ
เพราะว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่าวงไทยุทธวินเป็นลักษณะของวงดุริยางค์เครื่องลมนั่งบรรเลงแต่ว่าสมาคมนี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมคะสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลอ่ะเรามีคำว่าดนตรีในชื่อสมาคมด้วยเพราะเราไม่ได้อยากทำกิจกรรมหรืออะไรเฉพาะเรื่องวงโยธวาทิตก็คือจะเป็นวงประเภทอื่นก็ได้วงมีเครื่องสายวงป๊อปวงร็อกได้หมดเลยครับผมเพราะในภาพรวมของกิจกรรมดนตรีของเยาวชนเนี่ยคือจริงๆวงโยธวาทิตมันเป็นซับเซตเล็กๆอันนึงแค่นั้นเองถูกคือถ้าภาพรวมของกิจกรรมดนตรีในประเทศมันไม่โตไปด้วยกันเนี่ยไอวงโยซึ่งเป็นซับเซตเล็กๆมันก็คงไปต่อไม่ได้ค่ะประมาณนั้นครับก็เลยเป็นดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลใช่มาร์ชิ่งอาร์ตนี่โหต้องให้อธิบายสักเล็กน้อยดีกว่าว่าคืออะไรมันต่างจากวงโยธรรมดายังไงในภาษาไทยเนี่ยวงโยธวาทิตอย่างมากเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่2คำนะฮะก็คือแค่วงโยธวาทิตกับวงดุริยางค่ะพอยุคหนึ่งเราก็พยายามจำกัดความมันให้แคบลงอีกเป็นวงดุริยางเครื่องลมค่ะอะไรประมาณนั้นใช่มันมีดุริยางซิมโฟนีแล้วก็ดุริยางเครื่องลมใช่ครับแต่ในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยวงโยธวาทิตเนี่ยโอเคที่มันมาจากคำว่า military band หรือวงทหารทีนี้พอรูปแบบการแสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ย wording ของวงโยธวาทิตในภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศก็ใช้เรียกกันเนี่ยคือมันพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ลักษณะการแสดงของวงโยธวาทิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินแถวไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีละมันแทบจะหน้าตามันแทบจะเหมือนเป็นละครเวทีเลยนะฮะก็คือเด็กวงโยในต่างประเทศที่แสดงลักษณะเดินแถวเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ซ้อมเดินแถวซ้อมเล่นดนตรีละเขายังต้องแบบฝึกทักษะการแสดงฝึกทักษะการเต้นไม่ว่าจะเป็นแจ๊สแดนหรือบัลเล่ทำได้ทุกอย่างปะเนี่ยมันกลายเป็นกิจกรรมที่ต้องผสมผสานทักษะการแสดงหลายอย่างเข้าด้วยกันละก็เขาก็เลยจำกัดความตัวเองขึ้นมาใหม่ว่ามันไม่ใช่ marching band หรือ military band ละแต่มันคือ marching art มันคือการเดินขบวนแบบศิลปะของการเดินขบวนว่าอะไรแนวๆนั้นครับอ๋อแล้วที่ไทยตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังเป็นที่นิยมฮอตฮิตด้วยใช่ไหมคะจริงๆที่ไทยก็มีการแสดงรูปแบบนี้มานานแล้วแหละค่ะเพียงแต่ว่าคือเราเดินตามทิศทางนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าภาษาไทยเราไม่มีคำแปลสำหรับ marching art งั้นตอนเราตั้งชื่อสมาคมงั้นเราก็ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์นี่แหละค่ะครับผมเพราะจริงๆเห็นมีการจัดแข่งขันบ่อยมากในลักษณะการแปลขบวนแบบนี้ที่แบบว่าสวยบกธงด้วยอะไรเงี้ยนี่แบบเด็กเล่นโอโบไม่เคยได้ไปเดินอะไรแบบนั้นกับเขาดีแล้วครับไม่เหนื่อยนั่งเล่นอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วเรื่องเล่านักดนตรีเป็นที่รู้กันในหมู่นักดนตรีนะครับว่าเวลานักเปอร์คัชชันเนี่ยเล่นเพลงในวงออเคสตราเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดกับนักเปอร์คัชชันเนี่ยก็คือมันหยุดยาวมากๆเลยใช่เวลาหยุดทีนี่ไม่ใช่หลัก10ห้องนะบางทีหยุดเป็น100ห้องก็คือนั่งรอถูกต้องครับคอนเสิร์ตคราวหน้านะครับลองสังเกตนักเปอร์คัชชันดูดีๆนะฮะเวลาถ้าเขายืนรอบรรเลงเนี่ยลองสังเกตดูดีๆว่าเขาจะเอามือไขว้หลังกันทุกคนเลยมือไขว้หลังสิ่งที่เกิดไม่ใช่อะไรนะครับเขานับนิ้วกันอยู่เพราะว่าถ้าไม่นับเนี่ยคือหลุดแน่นอนบางเพลงนะครับซิมโฟนีบทหนึ่งมี4ท่อนความยาวครึ่งชั่วโมงหน้าที่ของนักเปอร์คัชชันบางคนคือนับหยุดไปตลอดตั้งแต่โน้ตตัวแรกจนเกือบจบท่อน4เพื่อตีชาร์ปตัวสุดท้ายตัวเดียวทั้งเพลงทั้งซิมโฟนีครึ่งชั่วโมงโผิดแล้วผิดเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะมีเป็นท่ายืนมาตรฐานนะฮะที่ชาวเปอร์คัชชันจะต้องยืนเอามือไขว้หลังเพราะว่านับนิ้วไปเรื่อยๆอยู่ว่ามันกี่ห้องแล้วกี่ห้องแล้วถ้าเห็นเขาแอบกระซิบกระซาบกันนั่นคือกำลังถามกันอยู่นะฮะกี่ห้องแล้วอะอ๋อเหลืออีกกี่ห้องจะมานะประมาณนั้นครับ อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนถูกต้องครับพูดถึงกิจกรรมของสมาคมหน่อยว่าหลังจากที่ก่อตั้งมามีได้ทำอะไรกันไปบ้างคะจริงๆอีเวนต์หลักของเราตอนนี้ก็คือจะเป็นการจัดการประกวดนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่เสนอให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประกวดชิงแชมป์โลก
ที่จัดโดยสมาคม World Association of Marching Show Band ที่เราให้ฟังเมื่อตอนต้นนะครับครับก็จะเป็นครั้งแรกที่เราสามารถดึงการประกวดรอบชิงแชมป์โลกของเขาเนี่ยมาจัดที่ไทยได้คือไม่ใช่แค่การแข่งสำหรับวงในประเทศไทยแล้วแต่เป็นทั้งโลกเนี่ยจะมาที่นี่ถูกต้องครับผมโอ้อีเวนต์ก็จะจัดในเดือนกรกฎาคมระหว่างวันที่11ถึง16กรกฎาคมอ๋อก็อีกไม่นานไม่กี่เดือนนี้อีกไม่กี่เดือนนี้ครับผมคือเขาจะบินมาที่นี่กันหมดเลยเหรอคะไม่แบบว่าคือมันจะมีรอบแบบว่าวิดีโออะไรอย่างงี้ก่อนไหมเหมือนแบบแข่งทั่วไปมันจะชอบมีรอบเทปก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าวงอันนี้วงแบบเป็นวงนั่งบรรเลงใช่ไหมคะหรือว่ามีทั้งวงเดินแถวและนั่งบรรเลงวงนั่งบรรเลงอาจจะทำได้รอบเทปแต่ถ้าเป็นวงเดินเนี่ยค่ะด้วยความที่มันเป็นสมาคมระดับ world เขาก็จะมีสาขาอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกก็ถ้าไม่นับช่วงโควิดช่วงนี้ปกติทุกวงเขาก็ต้องแข่งในประเทศเขามาก่อนเพื่อได้รับการควอลิฟายในการมาเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกนี่มันจะมีแบบแข่งในประเทศมีภูมิภาคอย่างนี้ต่อด้วยป่ะคะหรือว่าไม่ต้องขนาดนั้นณตอนนี้นะมีแค่ระดับประเทศแล้วก็ระดับมาชิงแชมป์โลกเลยก็คือเหมือนเป็นตัวแทนประเทศแหละเนาะมาแข่งขันกันอีกทีนึงโอ้ก็คล้ายๆกับพวกโอลิมปิกนะเกือบโอ้ยถือว่าฟาดฟันกันโหดอยู่ค่ะแอบถามได้ไหมว่าอันนี้ตอนนี้ที่ไทยเนี่ยจะเป็นวงอะไรบ้างคะตอนนี้เรารับสมัครอยู่ครับผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นสถานการณ์โควิดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการจัดการประกวดเลยปีนี้เราก็ใช้วิธีว่าให้โรงเรียนอัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาเพื่อเป็นการคัดเลือกประมาณนั้นครับผมส่วนประเทศต่างๆเนี่ยก็คือแล้วแต่คัดเลือกส่งมาเลยเพราะว่าก็ทั่วโลกไม่มีใครซ้อมได้ไม่มีการประกวดอะไรทั้งนั้นมา2ปีละค่ะก็เหมือนมาเริ่มต้นจากศูนย์พร้อมๆกันถูกต้องครับผมอันนี้จัดแข่งที่ไหนนะคะในไทยก็จะเป็นที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมส่วนในพาร์ทของการนั่งมาเลงเนี่ยก็จะเป็นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเผื่อว่าใครอยากจะไปดูก็ติดตามกันได้เลยนะคะกิจกรรมอื่นๆมีอีกไหมคะก็นอกจากพาร์ทการประกวดเนี่ยจริงๆกิจกรรมหลักที่เราเน้นทำนะครับก็คือเรื่องกิจกรรมการศึกษาตอนนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นอาจารย์มหาลัยหลายท่านนะครับที่มาเริ่มพูดคุยกันแล้วว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนดนตรีในไทยก็คือเราไม่มีตำราภาษาไทยที่แบบเด็กสามารถศึกษาได้เองอาจารย์ไม่สามารถศึกษาได้เต็มที่เพราะติดเรื่องศัพท์เฉพาะศัพท์วิชาการนู่นนี่นั่นโน้นตอนนี้ก็เราก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นมหาลัยหลายแห่งนะครับที่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะมารวมตัวกันช่วยกันเขียนตำราสำหรับวงโยธวาทิตโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้แบบโรงเรียนต่างๆได้ใช้อีกอันนึงก็คือสมาคมเนี่ยเพิ่งเซ็น MOU ไปกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราในเรื่องการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะสำหรับครูวงโยธวาทิตโอ้ยสำคัญมากครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ถ้าเราเรียนครูหรือเรียนดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้เรียนแต่เครื่องหลักบางครั้งสถานการณ์จริงในไทยเช่นบางทีจบกีตาร์แหละแต่ว่าโรงเรียนอยากมีวงโยอาจารย์เรียนมาก็คือเรียนกีตาร์มาจะมาเอาความรู้เพิ่มเติมจากไหนที่ผ่านมาก็ใช้วิธีขวนขวายด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็แปลว่ามันจะมีชุดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาครูขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีหน่วยงานที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจัดการสอบรับรองได้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในการแบบเพิ่มมาตรฐานให้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนเรื่องวงโยธวาทิตครับผมดีเลยเพราะว่านี่เข้าใจมากๆว่าเวลาที่จะต้องไปสอนวงโยธวาทิตเนี่ยมุกเนี่ยเคยสมัครโรงเรียนแล้วก็เขาก็ชอบถามว่าเล่นโนบอเล่นทำเป็ดเป็นไหมเล่นคาริเนตได้ไหมต้องแบบโอ้ยเล่นได้หลายเครื่องนะเพราะเราต้องสามารถสอนนักเรียนได้เยอะมากๆเลยครับอย่างที่พี่ราโนบอกตอนแรกที่บอกว่าจำนวนครูน้อยเนาะตามโรงเรียนครูคนนึงต้องโหยิ่งกว่าเป็ดค่ะทำได้ทุกอย่างคอนเทนต์อีกอันนึงที่เราพยายามทำนะฮะนอกจากเรื่องตำราการเรียนนะฮะก็เดี๋ยวพูดถึงเพลงปิดรายการนิดนึงเพลงปิดรายการเนี่ยจะเป็นของสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า New Sound in BrassNew Sound in Brass เนี่ยก็จะเป็นเพลงป๊อปเพลงง่ายๆที่
ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาวงการวงโยของญี่ปุ่นเลยก็คือ พอกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเริ่มอยากจะบรรจุกิจกรรมวงโยเป็นกิจกรรมหลักในโรงเรียนละ นอกจากพาร์ทเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มีการคุยกับนักวิชาการหลายๆคนถ้ามันมีวงในโรงเรียนแล้วมันก็ต้องมีเพลงให้เด็กเล่นเขาก็เลยมีการคุยกับคอมโพเซอร์หลายๆคนเนี่ยทำซีรีส์ New Sound in Blast ขึ้นมาเช่นในช่วง10ปีแรกของการพัฒนาวงการดนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยเพลงก็จะมีลักษณะหนึ่งมีความง่ายมีความป๊อปที่แบบ เหมาะกับการพัฒนาในช่วงแรกพอเวลามันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยเพลงก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นคือเรียกว่าเพลงชุดนี้เป็นเพลงที่โตมาพร้อมกับตำราการสอนแล้วก็การพัฒนาวงการดนตรีในญี่ปุ่นเลยก็พาร์ทหนึ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยก็คือเราก็จะเริ่มมีการคุยกับคอมโพเซอร์หลายท่านละเช่นแบบโอเคตอนนี้โรงเรียนไทยขาดเพลงง่ายๆที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามจำนวนเครื่องดนตรีในโรงเรียนนะเราก็จะเริ่มมีการทดลองทำมา2ปีแล้วที่เราก็จะมีการเพลงไทยง่ายๆที่ไม่ว่าโรงเรียนจะมีเด็ก20คนหรือโรงเรียนจะมีเด็ก60คนก็สามารถบรรเลงให้มันออกมาดูดีได้แบบเดียวกันตอนนี้ก็การตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็สนับสนุนงบประมาณให้เราทำอยู่ทุกปีเราก็กะว่าเราจะเพิ่มจำนวนทั้งจำนวนเพลงจำนวนคอมโพเซอร์ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันมีความหลากหลายมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผ มก็เป็นโปรเจกต์ในระยะยาวที่ดูน่าจะไปได้เรื่อยๆเนาะครับผมรอฟังเลยผลงานของนักประพันธ์ชาวไทยค่ะทีนี้ถ้าอยากจะติดตามทั้งวงไทยยุทธวินแล้วก็ทางสมาค มสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะข่าวสารหลักๆเราก็สื่อสารทาง Facebook นะครับ Facebook Pageวงไทยยุทธวินก็เพจก็ชื่อภาษาไทยก็คือเสิร์ชได้เลยว่าวงดุริยางค์เครื่องหลบเยาวชนไทยครับผมส่วนสมาคมก็จะเป็นเพจสมาคมดนตรีและ Marching Art สากลมีต่างคนต่างมีเพจเลยของตัวเองใครใครติดตามเรื่องราวของทางไหนได้เลยประมาณนั้นครับก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆใช่ไหมคะปี2022เท่าที่พูดมาก็ดูน่าจะมีกิจกรรมใหญ่ทั้งคู่ใช่รอคอยกันนะคะอันนี้เผื่อใครสนใจวันนี้เราพูดเรื่องของวงดุริยางค์เครื่องลมไปค่อนข้างเยอะเผื่อว่าอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมสามารถไปย้อนฟังได้ใน EP ที่47ที่อาจารย์ต้องมาพูดให้เราฟังกันก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เราพูดกันไปวันนี้ว่าเอ๊ะสรุปแล้ววงดุริยางค์เครื่องลมเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะไอ้เมื่อกี้เขาบอกมีวงนั่งบรรเลงวงเดินมันยังแยกย่อยไปอีกเยอะมากๆใช่ครับก็ไปลองฟังกันได้ฝากถึงน้องๆที่มีความฝันทุกคนนะครับว่าพี่ๆไม่ใช่แค่ตัวพี่เองนะครับก็วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยเนี่ยคือก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับน้องๆที่มีความฝันแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองขอแค่น้องๆกล้าที่จะเดินเข้ามาพี่ๆก็พร้อมจะเปิดรับคุณพ่อคุณแม่คะถ้าน้องๆมีความฝันเนาะให้น้องๆได้ทำตามความฝันของตัวเองวงโยให้อะไรมากกว่าแค่การเล่นดนตรีแน่นอนพวกเราทุกคนผ่านกันมา รู้เลยเนาะครับผมหัวเราะแปลกๆนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดาโน่มากๆเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันบทเพลงส่งท้ายเมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดหน่อยแล้วว่ามาจากซีรีส์ New Sound in Brass ใช่เป็นเพลงอะไรคะเป็นเพลง Jupiter ครับของ Gustav Holst ซึ่งผู้ประพันธ์ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เอามาดัดแปลงใส่ Variation Style Jazzเข้าไปเพื่อให้มันมีความน่าสนใจเด็กๆที่ฝึกซ้อมมีสนุกสนานแล้วก็สามารถนำไปแสดงได้หลากหลายโอกาสมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันเป็นเพลงปิดท้ายในวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมสมเมธยุวสุดเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร